มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่น่จะเกิดขึ้นกันหน่อยสักหน่อยนะครับโดยคนขับรถแท็กซี่พุ่งชนวินร็อกจักรยานยนต์ที่ปากซอยรามคำแหง60ทับหนึ่งครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเคนแล้วก็บอกว่ามีเสียชีวิตคนต่คนตอนนี้อัปเดตเป็น2คนแล้วนะโดยรถจักรยานยนตน์เสียหายหลายคันทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวคนขับไปสอบสวนพร้อมกับตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่ามีแอลกอฮอล์147เมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับได้เกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่พุ่งชนวินรถจักรยานยนต์และก็ประชาชนในบริเวณปากซอยรามคำแหง60ทับหน,นะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บใน8คนในจำนวนนี้มี2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นก็คือนางนิพาวันนวลจันทร์วินจักรยานยนต์และก็ชายสูงอายุอีกหนคน โดยทั้งคู่เนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วล่าสุดนางนิพาวันเสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป4คันก็เป็นรถวินจักรยานยนต์เนี่ย3คันแล้วก็รถจักรยานยนต์แกร็บอีก1คันด้วยโดยนายละเมดน้อยจันทร์วินจักรยานยนต์ที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเกิดเหตุก็บอกว่าก่อนหน้าที่รถแท็กซี่จะพุ่งชนคิววินรถจักรยานยนต์เนี่ย ก็มีรถจักรยานยนตนย์ชนกันอยู่ก่อนแล้ว2คันนะ mm hmm. เมื่อแท็กซี่มาถึงจุดเกิดเหตุ mm hmm. ก็ได้หักหลบแบบกระทันหันจนรถเนเสียหลักควบคุมไม่อยู่พุ่งเข้ามาชนในคิววินรถจักรยานยนต์โดยไม่มีลักษณะข,ของการเบรกเลยเพราะว่าพุ่งชนต่อไปจนถึงขอบกำแพงม้านั่ง mm hmm. เข้าไปจนถึงร้านกาแฟรถเข็นที่จอดอยู่บนทางเท้าอีกฝาาหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือระยะชนไนกลประมาณ4-5เมตรเลยทีเดียวอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับ mm hmm. ส่วนคนขับรถแท็กซี่เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเบื้องต้นเนี่ยตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกายพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลถึง147ม mm. ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังพูดคุยไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่นะแต่ก็ยอมรับมาว่าดื่มแอลกอฮอลมาจริงแล้วก็อ้างว่าขับมาด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถจักรยานยนต์ชนล้มกันอยู่กลางถนนก็ตกใจแล้วก็เลยหักรถเนี่ยหลบกระทันหันจนเสียการควบคุม โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนเตรียมจะแจ้งข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ